南无达萨巴格瓦多阿拉哈多萨玛萨摩萨萨南无达萨巴格瓦多阿拉哈多萨玛萨摩萨萨ขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไกลจากกิเลสตัดตะลุชอบได้โดยพระองค์เองเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมและถือศีลทุกท่านนั่งตามสบายนั่งไม่ต้องพนมมือนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยสติที่กายที่ใจงดจากการพูดคุยรู้หน้าที่ของเราว่าเรานั่งสงบกายสงบใจมีสติตามรู้ตามเห็นในการฟังเทศปฏิบัติธรรมด้วยกายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดจิตใจคิดอะไรบ้างน้อมนึกถึงคุณงามความดีลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานั้นลึกนึกถึงสภาวะความเป็นจริงว่าหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้แล้วนั่งสมาธิฟังเทศนะเราเคยปฏิบัติเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดการปฏิบัติสามารถทําได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีสติตามรู้ตามเห็นที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่กันไปทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็หมดลมเมื่อนั้นเพราะนั้นเรามาพิจารณาเรื่องความเป็นจริงคือสัจธรรมความเป็นจริงว่ากายกับใจเนี่ยกายเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยใจเนี่ยต้องบุบสลายไปความคิดความอ่านอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาตรงนี้ได้เพราะขาดสติเผลอสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะพิจารณาว่าขณะนี้เราฟังเทศฟังด้วยการสงบด้วยมีสติระลึกรู้ตามรู้ตามเห็นว่าสิ่งไหนเกิดสิ่งไหนดับความนึกคิดเกิดขึ้นพิจารณาดับไปสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเหมือนกับขันธ์ห้ารูปเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณมันสลายไหมรูปสวยไม่สวยต้องเน่าต้องเปื่อยกายไม่อาบน้ำสามวันเจ็ดวันก็ต้องมีกลิ่นเหม็นแต่ภายในเราเนี่ยที่ทานข้าวไปแล้วเนี่ยเราทานไปเนี่ยเพื่ออยู่ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติข้าวน้ำอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณค่าคือการหน้ารูปเวลาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เรานั่งอยู่นี่อาศัยด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะถ้าขาดธาตุขาดน้ำขาดไรขาดลมนี่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีชีวิตจะอาศัยด้วยธาตุสี่ดินลมไฟอาศัยหมดลมอะไรก็ไปเวลาหมดธาตุใดธาตุไฟก็หมดเพราะฉะนั้นที่ร่างกายเราอาหารเข้าไปนี่เผาผลาญร่างกายคือธาตุไฟยังมีลมเข้าลมออกที่เดินยังคุยก็ได้คือธาตุลมใช่ไหมมันก็รวมกันดินน้ำลมไฟน้ำก็น้ำนะดำเนินดำเนินทุกอย่างตรงนี้มันอาศัยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติได้อาศัยสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมวันนี้เป็นวันที่เรามาพักผ่อนมาทําให้จิตใจเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมมาถือศีล5กะลีศีล8ศีลโบสถอันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีชีวิตเราได้มาพักผ่อนมาสร้างคุณกับความดีมีทานศีลภาวนาคำว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฟังไปอาจารย์ไม่พูดสักทีส่งท้ายปีเก่าฟังไว้ฟังแล้วมันทําไมไม่เทศต้องปีเก่าในบางทีเวลากลางฟังเทศรู้สภาวะความเป็นจริงฟังเทศนี่ฟังให้สบายใจฟังอย่ากังวลสงสัยฟังแล้วมีวิจิกิจฉาเร
ลังเลใจแล้วก็ทําให้เราจิตใจเล่าร้อนเพราะฉะนั้นฟังไม่ได้พุทโธไปด้วยฟังไม่ได้พุทโธไปเลยพุทโธ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 เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้จิตใจเรามีพุทโธพุทโธพุทโธให้อภัยพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธไม่ติใครพุทโธไม่ว่าใครพุทโธจิตใจดีพุทโธพุทโธมีน้ําใจดีใช่ไหมอันนี้มันก็จะนั่งจะยืนจะเดินตรงไหนจะไปไหนก็แล้วแต่แม้จะเนี่ย ก็ไปเดินมายาตาก็มีพุทโธพุทโธพุทโธตัมโมตังโกไปเหนื่อยก็พุทโธทุกข์ก็พุทโธไม่พอใจก็พุทโธงดกิจก็พุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่จะปัดโทษปัดโทษเป็นเรื่องเลยพุทโธอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องสังคมอยู่ด้วยกันนี่พุทโธอย่างเดียวพุทโธก็เรียกสติขึ้นมาสติระลึกรู้ลึกได้แล้วลึกได้เพราะฉันทําอะไรฉันนั่งอยู่ฉันฟังอยู่พุทโธพุทโธก็ทําให้เย็นสบายทําให้ใจสบายใจสดชื่น ใจเย็นสบายเป็นก็พอรู้พุทธุนพุทธบกบานเพราะนั้นก็ใส่สิ่งเหล่านี้มามาทำให้จิตใจเราเนี้ยหักข้ามความรู้สึกตรงนั้นไม่งั้นเราก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูชีวิตจิตใจของเราว่าปีเก่าเนี้ยปีเก่าเนี้ยปีเก่าจะผ่านไปแล้วดีใจพวกนี้เนี่ยใช่ไหมพวกนี้โอ้อยากจะให้มืดเร็วๆเลยใช่ไหมไปเข้าดาวเข้าดาวไปไงอยากจะไปเข้าดาวเข้าดาวก็นั้นน่ะ สีสันสวยงามแล้วเข้าดาวก็ดาวเป็นไงเคยดูข่าวแบบขอไปมีชีวิตก็เหมือนตายทั้งเป็นโดนไฟลวกกันดูสิมีลูกสาวแม่เปิดไฟก็แม่ของฉันพอเปิดไฟพวกนี้แม่ของใครเนี่ยนาตาเนี่ดูไม่ได้เหมือนคล้ายเหมือนก็เหมือนนั่นแหละพิจารณาเหมือนผีผียังมีชีวิตอยู่ นี่กับผีแล้วเนี่ยผีเดินได้เนี่ยซากศพเนี่ยนั่นลองคิดดูสิฉันอยู่เพื่อใครไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อครอบครัวอยู่เพื่อลูกลูกสาวอยากตายเห็นหน้าลูกสาวโลตาใสสะอาดเด็กๆเนี่ยโอ้ตายไม่ลงแล้วจะอยู่ต่อไปคิดจะตายก็ตายไม่ได้ต้องใช้เวรกรรมเป็นไงเขาดาวอ่ะนี่มาเขาดาวนี่ พุทธเจ้าไม่เคยแนะนําให้ไปเขาดาวที่ไหนเขาดาวที่ไหนไปไหนมันก็ลอยธงอ่ะลอยกระทงอ่ะครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ไม่ได้ส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้ว่ามาลอยที่นี่ไม่ผิดพระภิกษุสามเณรก็ไม่ได้ยมจะลอยกระทงลอยอะไรรู้ไหมลอยกระทงลอยก็หาตัวเองอนุมสาวลองคิดสิอธิษฐานยังไงอธิษฐานไม่แต่งงานเนี่ยนี่อนุมสาวเนี่ยอธิษฐานรู้อธิษฐานขอให้แต่งงานกระทงมาอยู่ร่วมกันแล้วโอ้นี้อกดีใจ ลมพัดไปก็กระทงแยกแดกกันโอ้ตายแล้วงานเนี้ยความรักเราเป็นไงเอากระทงเป็นหลักนี่เนี่ยคนฉลาดหนุ่มสาว หัวเราะเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมโอ้ลุ้นนะลุ้นใช่ไหมเป็นไงตอนที่แรกก็ลุ้นไปด้วยกันพอลมพายุมาเนี่ยหุบลมไม่เข้าออกใครธรรมชาติพัดปุ๊บแตกแยกกันเลยเป็นไงพอมองหน้ากันโอ้เราคงไม่สมหวังนะน่าดูสินะ เนี่ยนะกระทงนี่นะกระทงเป็นหลักก็แม่น้ํานี่นะแม่น้ำคงคานี่นะก็กระทงพูดได้แม่น้ําพูดได้เนี่ยเราจะพูดยังไงกระทงจะว่าไงกระทงเนี่ยกระทงที่ไปตองเนี่ยมันก็มองหน้าโอ้มนุษย์นี่ไม่สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐเลยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยฮะไปเช็คตัวบ้างเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยมาพูดกับฉันว่าขอให้กระทงสมหวังนี่นะ ฉันไม่ได้มีชีวิตชีวาอะไรเลยมาปรารถนาว่าขอให้กระทงเนี่ยนะกระทงกระทงคงรักนะกระทงไม่แตกแยกนะกระทงสมหวังเนี่ยแม่น้ำก็อะไรฉันอยู่เฉยๆนะมาเมกโมเมโมเมว่าโอ้แม่น้ําเป็นแม่น้ําช่วยด้วยแม่น้ํานี่ขอให้แม่น้ําเย็นแม่น้ำมันคงคาขอให้กระทงลอยไปงี้ดูสิเนี่ยถ้าพูดได้ก็ว่าเราไม่ฉลาดเลยแม่หนุ่มสาวนี่ก็รู้ว่ามึนงงไปพักเนี่ย เป็นหนุ่มสาวก็เป็นแบบเนี้ยพอคนโตปุญญาตายายก็ทํามาก็ทําต่อเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลอยกระทงเนี้ยโยมให้มาก็ไม่ลอยก็ไม่ผิดลอยก็ไม่ผิดเพราะเราลอยอยู่แล้วลอยจากบาปกรรมออกไปลอยโน่นเวียนเทียนเนี้ยเวียนเทียนเวียนจากสิ่งที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมไม่ใช่เวียนสิ่งไม่ดีเข้ามาใช่ไหมเวียนทักษิณา นึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีนึกถึงธรรมะแล้วเวียนสิ่งที่ไม่ดีออกไปโลภกดหลงอวิชชามาครอบงำทำให้จิตใจเราล่มหลงไม่สว่างไม่สงบก็เวียนให้มันออกไปซะออกจาก
ชีวิตเราไปซะเมื่อลอยกระทงนะลอยให้จากสิ่งลงติงที่ไม่ดีออกไปเนี่ยนี่มาเล่าให้ฟังยังตัดเล็บตัดผมตัดเล็บแล้วตัดเราเป็นไงเล็บเราเป็นไงแล้วชีวิตเราจะร่ำรวยไหมจะสมหวังไหมทุกคนไหมนั่นแหละเราพิชาครอบงำหมดเลยต่อไปเรามาตรงนี้ให้สว่างบ้างสว่างด้วยกายสว่างด้วยวาจาสว่างด้วยใจเราหลับหลับมาลุ่มหลงลุ่มหลงมากแล้วมาตื่นซะบ้างตื่นจะพวงก็จิตจิตเป็นกุศลซะบ้างเราสว่างตรงนี้ระหว่างตักบาตรทำบุญสว่างที่กายกายตักบาตรกายกับพระไหว้พระกายนั่งสมาธิกายเยินสมาธิใช่ไหมกายสร้างความดีปัดกวาดทุกอย่างเราต้องมาบวชชดเชยสิ่งที่ผิดพลาดไปนี่ชีวิตเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งที่อดีตที่แล้วไปเนี่ยอดีตชาติเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วก็เราก็ทําใจไม่ได้เราจะหาว่าเราเกิดรวยบ้างเป็นอะไรบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้เอาชาติปัจจุบันเพราะธรรมมาพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ถอยอดีตไม่ถึงให้อนาคตเอาปัจจุบันเท่านั้นที่สําเร็จครูบาอาจารย์พุทธเจ้าสำเร็จก็คือปัจจุบันถอยปัจจุบันว่าขณะเนี้ยเราเป็นใครมาจากไหนเราจะทําอะไรนี่พระองค์คิดตรงนี้อดีตผ่านไปแล้วแล้วออกมาเราจะมาไปพวงอะไรเราจะมาไปคิดว่าฉันต้องกลับไปเป็นกษัตริย์ฉันต้องเป็นอย่างงี้งี้ก็ทําให้เราทุกข์ใช่มั้ยพระองค์ฉลาดคือสมถะความสงบที่กายวาจาใจเราต้องมีศีลไม่อย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่ก็บอกแล้ววุ่นวายทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยากมีอยากเนี่ยความโลภโกรธไม่มีสิ้นสุดไม่มีขอบและเขตเกิดขึ้นเคยบอกแล้วถ้าใครไปทะเลอ่ะมองแล้วมีขอบมีเขตไหมมันเบิ้งวางไปหมดเลยมองแล้วกายลูกหลงตามีเขตอยู่ตรงไหนก็น้อมมาที่ใจเราทะเลใจเรามีขอบเขตไหมทะเลเนี่ยทะเลหลวงเนี่ยทะเลอันใหญ่หลวงเนี่ยคือความโลภอันยิ่งใหญ่ความโกรธอันมหาศาลเอาวิชาโมหะครอบงำไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ทะเลหลวงทะเลใจทะเลอื่นก็สามารถไปได้มีไปได้แต่ทะเลใจนี่เราข้ามได้ไหมขนาดเนี้ยหลับตาลืมตาฟังเทศเนี่ยบางทีฟังในใจไปไหนใจฟังด้วยไหมใจไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวเนี่ยใช่ไหมเที่ยวอ่ะลืมตาก็เที่ยวหลับตาก็เที่ยวเราก็ต้องพยายามมายึดที่ปัจจุบันบ้างเอาปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันที่จะมีทําให้เรามีคุณค่ามีประโยชน์ตรงกับปีเก่าปีเก่าทําให้ชีวิตเราเนี้ยมันหมดจบสิ้นตรงนี้แต่ไม่ใช่หมดลมแต่ทุกอย่างมันหมดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป31พรุ่งนี้จะวันที่1แล้วเนี่ยจะมาเขาดาวเขาดาวนะเขาดาวเป็นไงชีวิตตายมันก็จะระเบิดบ้างไฟบ้างอันนั้นมันศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่ครูบาอาจารย์มาทำตรงนี้แล้วไปเดินมัจจตาท่านก็ไปปีใหม่ที่ผู้นำพระครูท่านที่เป็นผู้นำที่นี่ก็ไปปีใหม่ที่ถ้ำกฤษณาแล้วจะเดินต่อไปไปโน่นไปถึงหนองคายอันนี้ก็พระมัจจตาส่งความสุขทุดงขัดเกลาที่กายวาจาใจต้องอดทนอดกั้นอานันต์คือตัวปฏิบัติสติถ้ามีส่วนรวมกันก็ต้องใช้พุทโธนะมีสติเพราะว่าหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันก็อาศัยตัวสติสำคัญเราอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็บอกปีเก่าเนี่ยปีเก่ามาทำชีวิตให้เราใหม่คือไงใหม่ที่กายก็ในศีลห้าเนี่ยปานาทินากาเมมุสาตุลาเนี่ยในศีลห้าเนี่ยเนี่ยมาทำให้ชีวิตเราใหม่เวลาบวชก็ทำชีวิตเราใหม่ถ้าเราจะคิดถึงอดีตย้อนหลังไปเมื่อ10 ปี 10 ปีเนี่ยเรามันใหม่ตรงไหนแล้วมันใหม่ตรงไหนฆ่าสัตว์จังว่าเล่นตบยุงเอ้ยอะไรเนี่ยมันใหม่ไหมแล้วชีวิตเราสะอาดไหมคนที่ก็มีชีวิตที่สะอาดคือศีลห้าช่วยชีวิตอันนั้นเราไปเทียบไม่ได้เลยเราเปื้อนเปื้อนหมดเลยเปื้อนกายวาจาใจจะคุณจะใส่เสื้อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนมเลยอยู่เอ็ดเมืองนอกก็แล้วแต่แต่กายกับใจนะกายวาจาใจคุณของนอกไหมก็ของเก่าใช่ไหมมันเน่าเปื่อยนั่นเนี่ยมันสะอาดไหมไอ้ใส่ภายนอกเนี่ยมันช่วยได้มาช่วยใส่ภายในได้ไหมคุณจะใส่ภายนอกเฉยเสื้อผ้าสวยหรูราคากี่พันกี่หมื่นก็แล้วแต่ มันช่วยให้จิตใจเราเนี่ยเหาะเหินในอากาศได้ไหมไปสวรรค์ได้ไหมถามความรู้สึกเองเถอะที่เรามานั่งอยู่ที่นี่รับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อของศีลห้าเนี่ยเปรียบเทียบกับเกราะศีลห้าเนี่ยปานาธินากาเมพุสาตุลาเนี่ยจิตใจเหาะเหินในอากาศได้เป็นเทวดาเหาะได้เพราะกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ในความรู้สึกโอ้ฉันมนุษย์เหาะได้แล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วสมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐ แต่นี่ประเสริฐไม่จริงศีลธรรมก็ไม่เอาตักบาตรก็ไม่เอากับพระก็ไม่เอาก่อนนอนจิบเราบางเรื่องการพนันบ้างนะกลับมาบ้านนี่โหตื่นนอนหัวฟูเลยเมื่อเช้านี่เที่ยวดึกเอามาคืนนี่เที่ยวดึกเมื่อเช้าก็ตื่นสายอีกไอ้เจ้าวบาทไม่ต้องเลยไม่ต้องใส่กันเลยแปดโมงก็หมดโอกาสแล้วแปดโมงแปดโมงเช้าเลยพระต้องกลับแล้วเผื่อเก้าโมงด้วยแถมเก้าโมงด้วยเป็นไงชีวิตนั้น นั่นแหละชีวิตชีวิตสร้างสรรค์เลยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเรามาพูดมาคุยมาติงที่ใจให้เราเนี่ยจิตใจปลอดโปร่งสมกับที่เรามาทําปีเก่าตรงใช้ปีเก่าตัวเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเจ็ดวันอันตรายไม่ถึงเจ็ดวันด้วยเนี่ยเราก็อ่านข่าวสิสองสามวันก็อันตรายแล้วตายกันเยอะแยะหมดเนี่ยเจ็บเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยคืนเดียวก็สมหวัง สามวันก็สมหวังสามวันสี่วันห้าวันสมหวังหมดเลยระวังในบุญกุศลไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายปวดหัวตัวร้อนเนี่ยยิ่งไปเดินทุดงเดินไหลเนี่ยเคยบอกเดินทุดงเนี่ยที่ไปป่วยหายหมดเลยเว้นแต่ป่วยขั้นโคม่าอันนั้นเป็นเวรกรรมปวดหัวตัวร้อนนี่หายหมดเลยต้องกำลังคนเราไม่ออกกําลังอย่างพระทุดงเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยก็จะเดินวันคืนเนี่ยก็จะเดินอยู่เรื่อยเดินทุดง ฝ่าพุทธใจโทฝ่ารู้ใจรู้เนี่ยเดินเดินไปเดินมาเนี่ยประมาณสักเดินกลับไปกลับมาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเขาปฏิบัติตลอดไปมันก็ออกทุดงดวงขวัญขัดเกลากายวาจาใจก็ไม่ต้องเยอะก็มีกําลังโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะน้อยลงไปไอ้ที่เราไม่ออกกําลังเนี่ยใช่ไหมอิ่มแล้วห้องแอร์อิ่มห้องแอร์อิ่มห้องแอร์นอนหลับห้องแอร์ห้องแอร์เนี่ยแล้วอยู่สุขสบายเนี่ย ใช่ไงหน้าตาสดใสแต่ใจไม่ใส่สะอาดใจเศร้าหมองใจมีแต่ความต้องการแอร์ข้างนอกแต่มันฮะมันชำระใจในของใจเราให้ชุ่มฉ่ำเป็นธรรมะได้ไหมเยือกเย็นมากมีความสุขมากความนึกคิดความอ่านก็อยากได้อยากมีพอไม่แอร์รั่วอยู่ความสุขมันไม่ได้ขัดเกลาของกายวาจาใจเลยเพราะงั้นติฏฐะก็คงไม่ต้องออกจากวังหรอกฟังไว้นะ ทำไมมาขัดเกลาที่ในป่าในดงยอมตายในป่าในดงเพราะอะไรอยู่กับมนุษย์เนี่ยผู้ประเสริฐเนี่ยมันประเสริฐไม่จริงประเสริฐจอมปลอมขออภัยจริงดีจริงเด่นอย่างไรแม้แต่อ้าวไหนจะต้องให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ไหนจะต้องให้เป็นเกียรติเกียรติอันยิ่งใหญ่นั่งก็นั่งตัวตรงเดินก็เดินตัวตรงเนี่ยวอกแรกไม่ได้เดี๋ยวเสียบุกเสียบุคลิกหมด เป็นเจ้าเป็นไรเนี่ยรูปเสียบุคลิกพูดดีหมดเนี่ยทำลองเนี่ยก็แบกเกียรติอยู่นั่นแหละแบกขอตั้งบาเนี่ยเป็นไงมันมีความสุขไหมสุขนิดเดียวเรากลับมาทุกข์แต่ว่าเรามาปลดเนี่ยมาปลดละในป่าเนี่ยปลดแอกอยู่ในแอกยี่สิบเก้าปีไม่ใช่ว่ามีความสุขที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นกษัตริย์มีความสุขเหรอ แล้วมีครอบครัวมีความสุขเหรอถ้าดูแลครอบครัวไม่ดีเขาก็ติเตียนเราเอาลูกของมันตกทุกข์ได้ยากไม่รับผิดชอบไม่สมกับเป็นผู้นําทางครอบครัวคิดดูสิถ้าเลี้ยงดีก็รอดไปเลี้ยงไม่ดีนิดทุกอย่างนี้มันมีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ทุกข์สนัดเนี่ยทุกข์กษัตริย์เนี่ยทุกข์กษัตริย์อริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าสําเร็จเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมาทุกข์กษัตริย์ มันทุกข์ทางกายทุกข์กาย
เอาความทุกข์ขึ้นมาแบกไว้กายนะแบกที่กายแบกที่กายแล้วก็มาสัมผัสที่ใจใช่ไหมเวทนาเกิดขึ้นตามมาความทุกข์เบาเริ่มร้อนอวนกวายอวิชชามาครอบงำยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็มาปลดแอก ปลดแอกที่เราลุ่มหลงมาแบกเกียรติมาตั้งโอเป็นพระเจ้ากษัตริย์เป็นพระเจ้าราชาผิวพรรณดีหน้าตาดีเกียรติอันสูงส่งนี้ใครๆก็ต้องมาเหมือนเราไหว้ใครไม่ได้ทุกคนต้องมาไหว้เราหมดเนี่ยมันสูงแค่ไหนสูงแค่ไหนถ้าจะไหว้ก็โน่นไหว้พระธรรมพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นยิ่งใหญ่กว่าเหนือ นอกจากนั้นเราไหว้ใครได้ไหมเพราะเขาเป็นมีเกียรติสูงส่งอยู่แล้วก็เอาตรงเนี้ยก็แบกไว้แบกไว้มันทุกไหมเหมือนก็ถังโลกเนี่ยเรามีตําแหน่งการงานที่สูงส่งเนี่ยเราแบกไปแบกไว้ลมไม่ได้ลมไม่ได้ต้องแบกไว้ใช่ไหมนั่งก็ต้องนั่งตัวตรงก็แบกไว้โน่เนี่ยมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยยังไม่อยู่ครอบครัวไปทานอาหารกับ กับรุ่นน้องก็ต้องแบกไปอีกนั่งบุคลิกละแลไม่ได้เสียหมดเลยเสียผู้นำหมดใช่ไหมทุกไหมทุกไหมแบกไว้แน่แน่พระองค์ปลดแหละปลดแอกแล้วปลดมาที่ป่าป่าที่พุทธกยานะปลดมาทิ้งไว้ที่พุทธกยาทิ้งข้าพเจ้าเราทิฏฐะเราจุมานขอทิ้งไว้ไปดินฟ้าอากาศธรรมชาติ เกียรติสูงโตนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สิทธัตถะเหลือแต่สิทธัตถะราชมาคือปุถุชนคนธรรมดากษัตริย์ตายไหมมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันเลยต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันก็จะใช่ไหมอันนี้ก็มาทิ้งเลยแต่ตัดผมทิ้งไปบอกอากาศอธิษฐานนั่นแหละอธิษฐานโลกไว้จุฬามณีอ่ะที่เคยเทศอะไรอธิษฐานก็บอกอากาศนั้นถ้าตกบนดินก็ตกบนดินไม่สําเร็จ เป็นต้นพระเจ้าทหารวัดบนอากาศก็สําเร็จอินพระพรหมก็อาถรรพ์รองรับไปไว้บนนนท์ถ้าใครอยากไปก็ไปฤทธิ์ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถกราบพระไหว้พระทำบุญตักบาตรนั่นเนี่ยจะไปได้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เป็นของทิพย์ไปไหว้จุฬามณีถ้าของหยาบของไร้ผิดศีลทำกินเหล้าเมายาก็โน่นแหละไปไหว้โยมทูตโยมบาล อำนาจสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก่อนจะไปเราต้องไหว้ตัวเองก่อนให้เกียรติตัวเองก่อนเหมือนก็ไหว้คำว่าไหว้ให้เกียรติตัวเองจับไปไหว้จุฬามณีแล้วจะไปสวรรค์จะไปนิพพานหลุดพ้นก็ต้องไหว้ต้องให้เกียรติตัวเองก่อนว่าต่อไปนี้มันเสร็จตถาเนี่ยให้เกียรติตัวเองเราทําความชั่วมามากแล้วตบยุงตบอะไรก็แล้วแต่ที่เราเมายานะอยู่ใช่ไหมเราทำมามันเปิดเลอะเทอะมามากแล้วแล้วก็ต่อไปนี้ เราจะเป็นคนบริสุทธิ์ให้เกียรติชีวิตเรากายจะไม่แตะต้องของที่ไม่ดีเปิดเปื้องที่กายนะกินเหล้าเมายาก็ดีก็สัตว์ชีวิตเนี่ยกายเนี่ยไม่ผิดศีลธรรมกายให้เกียรติจากกายหยาบมากายทิพย์ใช่ไหมเอาวาจาจากพูดที่ไม่ดีไม่มีสัจจะวาจาพูดแค่พูดต่อเสียเนี่ยก็ต่อไปนี้ เรามีอยู่ในศีลในธรรมพูดจาดีมันเป็นเยาวาจาเปล่าวาจาสุภาพเรียบร้อยนิ่มนวลเนี่ยเป็นงั้นเต้าวาจาแล้วแต่งใจใจที่หยาบอิจฉาริษยาขาดคุณธรรมเมตตาแล้วก็แต่งใจเพิ่มพลังมีเมตตาคุณธรรมติดใจดีมีเหตุมีผลอยู่ที่จิตใจเราก็เป็นใจทิพย์ ว่าครบกายวาจาใจไปได้เป็นเทวดาสมกับที่เราอยากไปใช่ไหมอีนอกก็ผิดนี่ก็ผิดไม่ให้เกียรติตัวเองเลยแล้วก็ไปตามธรรมภาวะความเป็นจริงที่ว่าสัจธรรมทำอะไรได้อย่างนั้นเหมือนกับทานข้าวใครทานใครอิ่มทำบุญใครทำมีความสุขนั่งสมาธิใครทำ ได้รับบุญกุศลเกิดขึ้นในใจ
นะไปไหนมันก็ทำอะไรได้อย่างนั้นทำความดีได้ความดีทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ในสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราส่งทางปีเก่าอดีตที่ผ่านมาแล้วบอกแล้วผ่านมาก็ผ่านไปเหมือนกับสายน้ำไม่ไหลกลับเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาน้ำตกก็ดีมันเคยย้อนกลับมาไหมนอกจากที่เราดึงขึ้นมาเอาน้ำดึงขึ้นมาเนี่ย ไหลมาก็ไหลไปไหลมาก็ไหลไปไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ไหลไปผ่านไปผ่านไปไอ้ต่อไปก็เหลือแต่สิ่งที่ดีประดับหัวใจประดับที่กายวาจาและใจนี่เนี่ยส่งมาที่เราส่งท้ายปีเก่าตอนเราปีใหม่มาส่งท้ายที่สวดมนต์ไหว้พระตอนนิยมข้ามปีเราไม่ได้นิยมข้ามปีเรานิยมข้ามใจข้ามกายข้ามใจนั่นเอง ไอ้ข้ามปีข้ามปีแล้วยังไงขออภัยข้ามปีแล้วยังไงพอสวดมนต์เสร็จก็ไปฆ่าตัดชีวิตนะมันดีใจแค่เดียวพอสวดกี่ปีก็เหมือนเดิมแล้วคนเก่าเหมือนเดิมแต่นี่สวดอันนี้เราปฏิบัติข้ามใจข้ามที่กายก็วาจาและใจใช่หรือไม่มาข้ามกายกายเกียรติกายนี่แหละกายเราทําความชั่วไหมฆ่าตัดชีวิตไหมกายเราบริสุทธิ์ไหมเนี่ยที่มาอยู่ที่เนี่ย เราบริสุทธิ์อยู่แล้วได้กับได้ตักบาตรทำบุญเหมือนที่นี่แม้จะผีเดียวเลยยังได้พาทางวัดเลยพาไม่พอไม่ฉีกนักบวชอีกแล้วก็โยมที่มาทำบุญอีกเป็นไงจะผีเดียวเราดีใจไหมตายปุ๊บจะขึ้นสวรรค์เลยเป็นไงแต่ที่อื่นไม่รู้ไม่ตกที่ไหนไม่รู้ขออภัย ไอ้นี่มันของส่วนรวมเป็นของอันหนึ่งเดียวกันใช่ไหมอาหารหวานขาวลงที่เดียวกันแล้วตักเนี่ยประเคนพร้อมกันบทตรงนี้ข้าวตรงนี้ใช่ไหมทานแบบทุดดงเหมือนพระทานในบาทเราทานในเพราะฉะนั้นเดียวแล้วก่อนเที่ยงเราไม่ทานอีกแล้วเราภูมิใจดีใจทุดดงทุดดงของวัดขัดเกลาที่กายวาจาใจใช่ไหม นอกจากน้ำหน้าปณะเย็นก็มีนาปณะเช้าก็มีนาปณะเที่ยงก่อนเที่ยงก็มีนมอมตินตอนนี้เราก็สบายใจนี่เป็นลูกของพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลูกของพุทธเจ้าเรามีเกียรติไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจงเอาเกียรติอันนี้สูงส่งเอาไว้ประดับบารมีตั้งไว้มันไม่หนักหนาอะไรใช่ไหม มีเกียรติธรรมาพุทธเจ้าโลกของพุทธเจ้ามันไม่ทุกข์อะไรเลยใช่ไหมเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถเราจะมืดมนมาก็สว่างไปเหมือนกับเมฆหมอกนะบางพระอาทิตย์บางพระจันทร์ใช่ไหมตอนมานี่ก็รู้สึกว่ามึนงงมาเลยแต่ละคนอ่ะที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็มีแต่มาขัดเกลา กายวาจาใจมาเสริมสร้างให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มายืนมาเดินมานั่งนอนให้มีสติอย่างสมณะเป็นไงกลับไปเป็นไงมันก็แบกบุญน่ะแบกที่ใจเอาไว้ที่ใจเราไม่จะแบกหามอะไรเก็บไว้ที่ใจอัดไว้ที่ใจทำไมที่มาหัวฟูมาไม่เรียบร้อยหน้ามืดหน้าดำมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ชีวิตเรายังตายไม่ได้ ชีวิตเราต้องสร้างความดีนี่เหมือนกับมาต่อชีวิตให้เรามีความสุขตลอดไปมาเสริมสร้างชีวิตในวันนี้แต่เราเสริมสร้างมาตลอดเวลาอันจริงพูดกันแล้วมันไม่มีปีเก่ามีใหม่หรอกชีวิตเราเนี่ยทำเก่าคือเก่าทำใหม่ก็คือใหม่ไม่มีทั้งเก่าทั้งใหม่มันเสื้อผ้าเนี่ยใส่ออกไปมันก็เก่าไปอดีตไปแล้วพอใส่ใหม่ก็เป็นปัจจุบันเพราะนั้นเรายึดปัจจุบัน ใช่ไหมจะเก่าใหม่ยึดปัจจุบันก็ใหม่ตลอดเวลาชีวิตเราทําอะไรก็ปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมเพราะเราไม่ชอบปัจจุบันไงเราจึงเรียนไม่จบเพราะไม่ชอบคนปัจจุบันถ้าคนชอบปัจจุบันอนาคตจะมีสดใสใช่ไหมเหมือนกับปีเก่าปีใหม่เนี้ยเรามายึดติดกันเลยว่านี่ปีเก่าปีเก่าใช่ไหม
ถ้าพวกกำลังการปฏิบัติไม่มีปีเก่าปีใหม่เหมือนความตายไม่เคยบอกว่าเดี๋ยวตายปีเก่านะแล้วตายปีใหม่นะบอกไหมความตายบอกไหมความแก่บอกไหมความเจ็บบอกไหมความเจ็บบอกแล้วบอกเราแล้วกระซิบเราแล้วบอกเจ็บปีเก่าให้หมดไปเลยนะปีสามวันที่สำเร็จเนี่ยห้าแปดเนี่ยห้าเก้าไม่ต้องป่วยนะบอกไหมบอกไหมถ้าบอกก็ยึดไปเลยขออภัยบอกยึดไปเลยยึดเอานี่ปีเก่าปีใหม่ปีเก่าปีเก่าใหม่แล้วความตายบอกไหมไม่ตายแล้วปีเก่าเดี๋ยวไปตายปีใหม่บอกไหมเดี๋ยวตายปีเก่าปีใหม่เนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันไม่เคยบอกเราเลยเรามายึดติดมันยังสากลมกราเนี่ยมกราสากลเนี่ยแล้วยิ่งมาตั้งอะไรนี่ก็ขออภัยถ้ายึดติดเนี่ยกันสากลเกินไปนี่ก็มืดมนเหมือนกันงงเหมือนกันอย่างสมัยก่อนเราอะไรทุกปกติอะไรที่เขาอะไรที่ไอโหนอะไรที่สมัยก่อนเนี่ยรออะไรรอสามรอสี่อะที่มาตั้งอะไรมาดูดาวอะไรเนี่ยไหมเมษาปีใหม่ได้ไงวันใหม่ก็จะเป็นลูกเชื่อพ่อเชื่อปู่พอเท่านี้เหมือนก็ขอไปเหมือนก็ปอกอไผ่อะ ปอไผ่อะทีแรกแต่คนนี้ก็เชื่อกอไผ่เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อแม่นะเป็นอันหนึ่งเดียวกันพอจะเข้ามาเริ่มโตแล้วเริ่มโตมันจะแตกแขนงแล้วฉันก็มีหนามฉันก็มีหนามเอาละจะเอาละเริ่มจะแทงพ่อแม่แล้วนะฉันมีหนามคมนี่ฉันเก่งเลยนี่แต่กระแหน่งไปแต่กระแหน่งไปเพราะนี่ต่างคนต่างบินกันได้ต่างคนต่างบินต่างคนนั่นไม่เชื่อพ่อแม่แล้วนี่เพียงแค่ฟังถ้าเรียนจบด็อกเตอร์ดอกไรนี่จะภาษาอังกฤษเก่งอะไรเก่งพ่อแม่เรียนจบยาตีที่ในประเทศหรือไม่เรียนจบแต่ฉันจบด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์ดับเบิลด็อกเตอร์แล้วกันเนี่ยประจบเมืองนอกบางนาเนี่ยจบมาโอ้รู้โน่นรู้นี่รู้สากลนี่นะจะอังกฤษหรือยูเอสก็แล้วแต่เยอรมันเนี่ยโอ้ฉันเก่งได้ใบมาเยอะแยะมาเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคติใหม่โบราณไปโบราณบานบุรีใช่ไหมโอ้เชื่อโบราณบานบุรีใช่ไหมถ้าไม่เชื่อยังบานหนักเลยเนี่ยบางครั้งโบราณต้องเชื่อบ้างเจ้าเนี่ยใช่ไหมก็เคยเทศแล้วเนี่ยทรงไทยเนี่ยใช่ไหมไปดูที่เนี่ยไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะใช้สลักนะทำไมคนสร้างตายไปก่อนเลยยังไม่พังเลยใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยที่ยูเอสเนี่ยเรียนสมัยก่อนต้องไปเรียนเนี่ยต้องไปเรียนกับคนโบราณเนี่ยไม่จบหนังสือด้วยเนี่ยอยุธยาเนี่ยสุพรรณเนี่ยไหมเป็นไงนั่นแหละเขาโง่อะแต่นี่เหมือนกันมาเรียนจบมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ละเมษาไม่ดีโหเมษาโบราณไปเล่นสงกรานต์เนี่ยเอาไว้เล่นสงกรานต์ไม่ใช่ปีใหม่โน่นขออภัยไปตามก้นยูเอสนู่นต่างประเทศนู่นจะจบมาแล้วนะก็เอามกราวันที่หนึ่งนี่ที่ถึงพวกเนี้ยขออภัยนี่เฉยๆมาก่อนเนี่ยจากนั้นก็รู้อ๋ออย่างงี้อ๋อมันไปก็ตามเข้าไปเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติแล้วเฉยๆปีเก่าปีใหม่นี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การกระทำของเราแต่ถ้าคุณก็บอกแล้วคนปัจจุบันคุณทำไม่ดีคุณก็เก่าตลอดไปคุณก็ชีวิตตกต่ำถ้าคุณทำชีวิตใหม่ปัจจุบันเนี่ยแล้วปีใหม่คุณจะได้ส่งวันที่ปีใหม่ของคุณแต่วันนี้นะเนี่ยเข้าดาวเนี่ยลองดีนะลองคิดดูนะโอ้กินเหล้าหัวชนฝาเลยเมาเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเนี่ยเนี่ยถอนเนี่ยถอนอยู่เลยเนี่ยถอนหลับไปแล้วตื่นมาถอนนี่ใช่ไหมเนี่ยพูดผิดไหมไปดูที่ญาติพี่น้องกันดิใครเนี่ยเอาถอนเดี๋ยวพอเมื่อปุ๊บเนี่ยโหยังถอนหนักเลยคราวนี้นอนกอดขวดเลยนั่นน่ะถอนนั่นน่ะชัยโยปีเก่าเป็นไงเขาเรียกโอ้ยกำลังดีแล้วกำลังดีโอ้ยปีเก่าต้องได้ปีเก่าเป็นไงกอดนั่นน่ะกอดแก้วกอดเหล้าเป็นไงนี่แหละทูอยู่นะแฮปปี้นิวเยียร์ล่ะนิวเยียร์ทูอยู่อ่ะเนี่ยทูอยู่ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับคนเล่าเนี่ยแต่อยู่เลยเนี่ย
อยู่ถาวรแล้วตายไปแล้วนะฮะหนาวมากก็ไม่ห่มผ้าไม่เอาอะไรตายก็โอ้เต้นมาเช้าเนี่ยเป็นไงเศร้าโศกเสียใจเป็นไงนี่แหละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คิดไว้ดีน่าสงสารแต่เราเรียนมาแล้วหัวสมัยใหม่ทําไมต้องให้อยู่ให้เขาจูงใจเราเนี่ยจะมานั่งเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยฮะเนี่ยครูบาอาจารย์ทําถูกแล้วเนี่ยทําถูกแล้วเนี่ย สมัยพุทธกาลก็แบบเนี้ยไม่ได้ไปลอยกระทงเลยไปเนวเยียพี่เนวเยียที่ไหนเลยลอยกระทงด้วยเนี่ยอันนั้นของศาสนาพราหมณ์เขาลอยกระทงเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดศาสนาพราหมณ์เขาลอยกระทงลอยอันเนี้ยผมพ่อบอกว่าไทยเนี่ยทำสวยก็แขกอินเดียอีกโอ้ยนนทำเป็นงั้นแหละแต่ไทยเนี่ยทำประณีตทำสวยโอ้โหไทยเนี่ยทำสวยต่างประเทศมานี่ฝรั่งนี่เห็นนี่งงเลยประกวดกันนี่ ไปดูสิก็เห็นโดยอินเดียสินะก็ทำวันใหญ่โตทำอะไรที่ก็เหมือนแขกกันเนี่ยขอไปเนี่ยพูดแล้วว่านั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราหลงงงงงให้พอดีเราตื่นกันสักทีนะตื่นที่กายที่วาจาที่ใจนะกลับไปแล้วเนี่ยก็กลับไปนี่ก็เอาสิ่งที่ดีงามที่วัดต่อไปที่ครูบาอาจารย์ตั้งไว้ ธรรมวิจัยธรรมวินัยตั้งไว้ธรรมปฏิเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลองคิดด้วยดีว่าใช่ไหมคนสมัยก่อนเนี่ยสงกรานต์นี่ปีใหม่ชุ่มฉ่ำในหัวใจร้อนมันก็อาบน้ํารถหัวดํารถกันเนี่ยปีใหม่สมกันไหมสมปีเขาตั้งไว้ไหมตรงกันไหมมีเหตุมีผลไหมมันร้อนมาเมษามันร้อนมาพักงานพักอะไรมาเล่น นมสาวมาเล่นกันตรงนี้ปล่อยผีปล่อยสางกันทีมารดน้ําดําหัวกันในตรงนี้ตรงนี้เอามารดของเท่าขุนแก่เนี่ยให้อยู่ยืนให้พอเนี่ยนั่นเนี่ยตรงนั้นแล้วมาสากลคิดว่าเนี่ยมาเนวเยียเนวเยียเนี่ยแล้วก็มาของฝันให้กันทั้งกันเนี่ยวาเลนไทน์อีกโอ้ยดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยแหมกอดแล้วกอดอีกกันกอดจนดําเลยเนี่ย โอ้ยล้นก่อเจ้าเนี่ยโหเอาหลวงเอาเทศหลวงพ่อไปเทศที่ไหนดีที่ว่างๆไปบ้างเนี่ยพระผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาเนี่ยหลวงพ่ออ่านหมดแล้วอ่านประวัติเนี่ยแก่งจะตายเลยวาเลนไทน์เลยเขาหมายถึงว่ายังไงอ่ะดอกกุหลาบเนี่ยไปให้ใครนี่หลวงพ่อท่านอ่านหมดแล้วนะเรายังงงเนี่ยเหรียญจบปริญญาตรีโทเอกเนี่ยสามคนเนี่ยยังวันแห่งความรักวันแห่งความตายรู้ไหม ไปฟังเทศหลวงพ่อที่อันนี้หลวงพ่อเทศนะพอถลองเทศนะเอาดอกไม้เนี่ยไปให้กับคนที่ตายไว้อะไรวันแห่งความรักอะไรโอ้โหนี่มันมาให้หนุ่มสาวหัวลินถ่ายหูวันแห่งความรักคิดมากปีใหม่ของนั้นแล้วก็โอ้ยดอกคิดมากในเต็มเลยเราก็โอ้คนไทยน่าสงสารนะเก่งเหลือเกินโอ้ตามก็ต้อยเขาคลางตั้งไหนก็ไปตั้งนั้นดูเนี่ย คนที่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีธรรมาแล้วจะดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยฉันมีหลักอยู่แล้วหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วใครจะดึงคนที่ไม่มีหลักก็ดึงไม่ได้เอาบอกซ้ายไปขวาบอกซ้ายบอกขวาบอกหน้าหลังไปหมดเลยเหมือนงัวควายนะไม่ไปไม่ได้น่าสงสารไหมเขาสนพายแล้วก็เอาลิ้นมาตอกแล้วโอ้โหน่าสงสารตา น้ำตาไหลนะลองสิลองเอาลิ้นมาตอกจมูกเจ้าของมึงสิเนี่ยจมูกเนี่ยจมูกเนี้ยเนี่ยแล้วจะอยู่ได้ไหมมันพูดไม่ได้นะต้องบอกว่าถ้าพูดได้นะแกก็ฆ่าเดี๋ยวตอกคนละทีเอาไหมควายพูดเลยเนี่ยโดนฆ่าตายไปดีเนี่ยถ้าพูดได้นะเอาเลยหมัดฮะคนละหมัดไหมตอกคนละทีอ่ะใครทนได้บ้างเนี่ยก็เล่นน้ำตาไหลอย่างทีนี้ ควายน่าสงสารโอ้เกิดมาเป็นกรรมนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทำไม่ดีผิดศีลธรรมก็ไปก็เกิดเป็นควายนะเกิดเป็นนกก็เนี่ยเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขอ่ะพวกนี้เกิดได้หมดเลยมนุษย์เกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเกิดเป็นนกเกิดเป็นควายเกิดได้หมดเลยไปตามกรรมก็อ่านประวัติพระพุทธเจ้านะไปตามกรรมได้หมดพระพุทธเจ้าไปเกิดมาแล้วจะให้เป็นนกจะเป็นนกนกแขกเต่านกอะไรที่นั่นแหละเป็นนกเลย
เป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นพญานาคภูริทัตโตอะไรที่ปู่มั่นเนี่ยภูริทัตโตพญานาคมีอิทธิ์ปู่มั่นมีฤทธิ์ใช้ยาภูริทัตเนี่ยนี่แหละภูริทัตตอนนั้นแปลงกายมา มาไม่ได้แปลงกายมาตุศินอุโบสถเนี่ยตุศินอุโบสถบนเมืองมนุษย์ เป็นงูนั่นเรียกว่ามีคนเดินมาก็พวกหมองูมันเห็นปุ๊บงูตัวนี้ตัวใหญ่หน้าตาดีอะไรนี่ก็จับไปแต่ภูริทัตเนี่ยไม่ลืมตาไม่ลืมตาถ้าลืมตาปุ๊บฆ่าเลยลืมตาปุ๊บไม่หมดเลยเพราะมีอิทธิฤทธิ์มากพญานาคเนี่ยลืมตาไม่ได้หลับตารู้แล้วยินเสียงอ่ะเขาไปไหนให้ไปไหน ตอนละมานไปเชิดไปโน่นไปนี่ไปหากินใช้กรรมแต่อดทนไว้เรามีศีลอุโบสถวันหนึ่งขึ้นหนึ่งอ่ะที่เราถือศีลอุโบสถอ่ะอันนี้มนุษย์ก็ไม่รู้มนุษย์ก็งูตัวนี้เชื่องจังเนี่ยงูก็เอาไปเชิดเสียงโตไปเชิดที่โน่นที่นี่หาเงินได้เงินเขาเข้ากระเป๋าอันนี้เป็น เป็นพญานาคที่มีลูกน้องมีอะไรที่นั่นเลยวะมีนั่นเอ๊ะเจ้านายไปไหนอะไรที่ขึ้นไปอะไรก็ว่าทำไมไม่กลับก็แปลงนั่นมามาอยู่บนบกพวกนี้ก็แปลงมนุษย์ได้เหมือนกับพญานาคที่ที่ไกลที่เกิดวันเสาร์อะนาปลกอะที่พระเจ้าสำเร็จได้7 วันน่ะผลตกทั้งวันทั้งคืนแล้วพญานาค ที่พ่อไปซื้อไว้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไปที่ตรงข้างพุทธยาแหละที่ตำหนักอ่ะนั่นแหละมีสระมีลายมีมุ่นวัจจรินนั่นแหละนี้ก็มาแผ่ผ่องผ่านให้องค์หลบฝนเพราะมีบารมีพอเสร็จแล้วก็คนนั้นก็แปลงคนมนุษย์หนุ่ม มนุษย์หนุ่มใช่ไหมขอบวชกับตถาพุทธเจ้าขอบวชในพุทธศาสนาบวชในพุทธศาสนา เพราะนั้นมนุษย์หนุ่มนี่ไปในวิหารมันเย็นก็นั่งหลับนะนั่งหลับปุ๊บนี่ตติตตังก็หมดเลยนะโอ้โหตัวเต็ม ตัวใหญ่เต็มไม่เต็มไม่วิหารเลยนะพญานาคอ่ะพวกตกใจแล้วงูมาได้ไงพญานาคตัวพระเจ้าพอได้สติก็มาก็แปลงเป็นมนุษย์นางเก่าพระเจ้าบอกดูก่อนเธอเป็นสัตว์เธอก็แปลงไงก็เธอก็เป็นสัตว์ก็บวชนี่แล้วมีนาคอ่ะ เขาฝากเป็นนาคที่มาบวชเนี่ยมาบวชก็เป็นนาคก่อนก้อนหัวเป็นนาคหุ่มขะนุ่งขาวเป็นนาคที่วัดตังวัดก็ดีนะเป็นนาคก่อนตามวันเจ็ดวันเนี่ยนาคที่มาทํานองนั้นก็เอาไว้ในพุทธศาสนาบางตัวเองไม่ได้บวชต้องมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ครบการ32นิ้วกุดนิ้วเกนิ้วด้วนนิ้วไหลขาเป๋ขาไหลรู้ไม่ได้หมดเลยต้องบริสุทธิ์ครบการ32นี่ลูกของพุทธะ แล้วบวชก็ครบบริบูรณ์20 ปีไม่ให้แก่เกินไปองค์สมัยพุทธกาลนี่พิสูจน์ที่บวชเมื่อแก่นี่ปฏิบัติยากทิฏฐิมานะสอนยากก็เลยแล้วปฏิบัติที่ก้าวหน้าก็สู้อายุ20 กว่าไม่ได้กำลังวังชาสมมติว่าหลวงตามาบวชเนี่ยในตอนชิกตั้งคืนเนี่ยโอ้ตาแล้วนั่งห่อพับห่อเวียง ปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเนี่ยไปรอดไหมพอหนุ่มๆนี่สบายคืนหนึ่งสบายยืน2-3 ชั่วโมงสบายนี่ลุยได้เลยเนี่ยเคย3-4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี่ยโอ้สบายมากพอ70-80นี่จะไหวไหมเมื่อที่เรามาบวชเนี่ยมาบวชมาแก่เนี่ยบวชไปนั้นเนี่ยจะมาจะลุกโอยก็นางโอยมันดอกไม้ลอยคิดสิเองหนุ่มสาวเนี่ยรู้ไหมเนี่ยนะ
นั่งแล้วก็สบายไหมเนี่ยเมื่อนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะมันก็ไปปวดมากอะไรเนี่ยเพราะว่าหนุ่มสาวนี่มันมันมาประดับตกแต่งใช่ไหมตกแต่งอย่างดีนะมันช่วยได้อย่างพวกทรงอายุไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายมีคุณค่าเอาแก่เท่าเอาแก่อะไรเนี่ยนะแก่ด้วยศีลธรรมเอาไหมเอาไว้เป็นตัวอย่างนะอยู่มากแก่ด้วยศีลธรรมว่าเป็นตัวอย่างโอนี่นะ หนูเอาอย่างลุงป้านะอาปู่ยายแก่แก่มีคุณภาพแก่มีศีลธรรมอย่าให้แก่ยังก็ลุกโอยนั่งก็โอยดอกไม้โรยอ่ะใช้อะไรไม่ได้เลยไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คนแก่นี่ก็นั่งในหลายชั่วโมงก็มีเหมือนกันหรือว่าแก่มีศีลไม่ทำไม่ฆ่าตัดชีวิตแล้วมีศีล5ศีลบริสุทธิ์ศีล8เนี่ยก็อยู่เป็นประจำนี่เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่จึงได้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใช่ไหมสิบนะ10 20 30 40 60 70 80เนี่ยมีหมดเลยเพราะฉะนั้นการสําเร็จมันไม่ใช่ว่าอายุมากอายุน้อยอายุน้อยจะสําเร็จอายุมากก็สําเร็จเหมือนแม่บุญเรือนจะเดินมาที่กระจกเดินไปนี่จะไปล้างชามอยู่ซ้ายมือต้องเข้ามาอยู่ขวามือที่กระจกแหละ นะที่ใจสีทองอ่ะก็80 ปีตอนนี้บวชเป็นแม่ชีเนี่ยอธิษฐาน3ก็อธิษฐานข้าพเจ้าขอสำเร็จใน3 เดือนไตรมาส3 เดือนคำสาอธิษฐานต้องตัดจักนะการตั้งตัดจักเนี่ยมันจะทำให้เราพลังเติมพลังขึ้นทำให้จิตใจเราเข้มแข็งไม่อ่อนแอ แต่เวลาไม่มีสัจจะไม่ตั้งสัจจะเนี่ยมันโลเลเพราะว่ามีสัจจะเราก็จะไม่โลเลไม่มีสัจจะจะโลเลเพราะนั้นเมืองพุทธเจ้าเหมือนกันก็ตั้งสัจจะอธิษฐานหลวงข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นพุทธเจ้าในชาติต่อไปขอบุญกุศลในนี้อธิษฐานเพราะนั้นอธิษฐานหมดเลยเพราะฉะนั้น เหมือนครูบาอาจารย์ภาษาหลวงปู่มั่นหลวงพระอีสานก็ดีแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่ตะวันพ่อตะนองครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่นี่ก็ตั้งตะจัดทั้งนั้นเลยอาจจะเดินชั่วหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงให้ได้ไม่ใช่ปวกเปียกปวกเปียกนั่งบ้างนี่แสดงว่าไปไม่รอดเลยเป็นตายก็ขอเดินให้รอดอาจจะไหมมันก็ไม่ตายเดินได้แล้วหนึ่งชั่วโมงพักก่อนอันนี้เดินต่ออีก2 ชั่วโมงก็ว่ากันไปเนี่ย นั่งต่อก็อีกเนี่ยสมัยสามารถทําได้ขอให้ที่ใจเราเนี่ยมันเข้มแข็งไหมอันนี้อะไรอ่อนแอกายก็อ่อนแอปวกเปียกเดินก็ปวกเปียกเดินก็โหนั่งก็ปวกเปียกตัวมันก็ปวกเปียกนะมือไม้อ่อนไปหมดเลยเนี่ยฮะเราจะไหวไหมเนี่ยดูชีวิตเราจะไหวไหมไหวไม่รอดเลยเนี่ยอยู่นี่ก็ปวกเปียกกลับบ้านก็ปวกเปียกโอ้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย ทางโน้นก็ไล่มาวัดโอ้วัดก็ไว้ไม่ได้แล้วโน้นเราไปอยู่โน้นบ้านชลาเหอะฮะพักชลาพักถาวรเลยใช่ไหมวัดก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาที่อยู่ที่ไหนเพื่อนปู่ก็ไม่เอาอีกบอกขอแนะนําถ้าคําได้มาที่ไหนอะบ้านบางแคโอ้โหคะแนนพุทธงพุทโธไม่เอาแล้วกันเนี่ยสัตว์ดังเดียวใช่ไหมหาดูถูกอีกก็มันไม่ในชีวิตเราทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราโตแท้ที เวลาจะโตจะชื่อความรู้ความอ่านอะไรมันเด็กเราต้องโตด้วยกายวาจาใจโตด้วยมีเหตุมีผลที่กายเพราะกายนี่เนี่ยเราเข้มแข็งที่กายไหมอยู่ทางโลกกายเราเข้มแข็งมีพื้นฐานที่ดีทําอะไรก็ใช่ไหมกายใช่ไหมเอากายเป็นเดิมพันอาวาจาคุยดีอะไรดีมีสัจจะมีใจ ใจตั้งมั่นใจมีคุณธรรมนี่ช่างฐานในกายวาจาใจเราเริ่มโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเหตุมีผลสมกับที่เราเรียนจบมาความรู้ความอ่านเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องอาศัยสติเลิกรู้เลิกรู้เลิกได้นั่งหายใจเข้าผู้หายใจออกโทรทำไปเรื่อยๆเนี่ยตามรู้ตามเห็นไปแล้วกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจสบายใจดีใจเฉยเนี่ยกายปวดใจสบายใจใจว่างใจเฉยอาศัยด้วยสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรม
พอมรยาบทสี่ยืนในนั่งหนอนนี่ทําไปทําไปทําไปเนี่ยก็จะมีผลรองรับมาเป็นอริยทรัพย์อริยผู้ประเสริฐศีลธรรมก็เป็นอริยทรัพย์ผู้ประเสริฐพอเราได้สร้างกายวาจาใจการปฏิบัติก็เหมือนกันจะทิ้งตัวสติไม่ได้สติลึกได้ทําไปพุทโธทําให้ถูกจริต ก็ใช้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเนี่ยที่เขาให้ไว้อุปชาทําไมพุทธการก็สําเร็จด้วยเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่ก็มีเยอะเลอพิจารณาอนาปานสติพุทธเจ้าเนี่ยอนาปานสติดูลมเข้าลมออกไม่ใช่มีพุทโธพุทโธที่มาตั้งนี่คือมีพุทโธนึกถึงพุทธเจ้านั่นเอง อนาปานสติดูลมเข้าลมออกนะที่กุมารน่ะที่ต้นอะไรต้นไทรอ่ะต้นไทรต้นว่านะมันเป็นต้นว่ามั้งที่ต้นไม้ใหญ่เลยนั่นแหละต้นไทรต้นว่านั่นแหละมันก็มาบุญบารมีเก่าตอนลองเราไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วก็มานั่งกับสมาธิ เอาความทับทรายเนี่ยมือป่าทับมือซ้ายนั่งขัดสมาธิลับตาก็ดูลมเข้าลมออกอนาปานสติลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติตามรู้ตามเห็นลมเข้าลมออกสั้นยาวสั้นยาวไปเรื่อยหยาบเรียบไปเรื่อยเนี่ยเขาบริสุทธิ์จะได้เปรียบจากหยาบไปละเอียดมากขึ้นมากขึ้นดูลมเข้าลมออกกันเกิดกายเบาใจเบากายเบาใจเบาเกิด พลังสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ถึงก็ได้กล่าวไปเรื่อยๆไปปุ๊บปุ๊บเนี่ยถึงอนาปานสติตามรู้ตามเห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาแยกกายแยกใจไปเรื่อยๆถึงอัปปนาสมาธิก็นั่งเป็นวันเลยเทวดาอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาบังแดดพระอาทิตย์เนี่ยนี่ผู้บารมีไม่ทําหน้าที่ก็ เทวดาก็โดนทำโทษเจ้านายก็มีพระอินทร์เงี้ยเนี่ยสมมติเนี่ยเนี่ยน่ะก็บังให้จะนั่งสบายเพราะนั้นถ้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเราใครเรียกก็ไม่ได้ยินยุงกัดไม่รู้แล้วมันกัดไม่เข้ามันแข็งมันนี่ตรงนี้ใครเรียกไม่ได้ยินแล้วโอ้ร้อนนิดเดียวพอแล้วลุกไปไหนเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ไป โอ้ไปแล้วโอ้เดี๋ยวเนี่ยเป็นเนี่ยดูสิเนี่ยเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเนี่ยเอ๊ะมันแบ่งไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามคนไหนต้องเรียกกลับมานะเสียบอกว่านะตากล้องก็เนี่ยต้องไปตามถ่ายถ่ายคนนั้นเนี่ยคนไหนลุกไปอ่ะเอานั่งทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วแดดบอกโอ้ขอให้ส่องสักหน่อยเฮ้อแหมต้องพูดได้นะแหมจะใจร้ายไปทางไหนอย่าลุกไปไหน ลองทีนี้นั่งไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวไปแล้วแดดนะแดดไม่อยู่ก็นานๆหรอกลองดูก็ได้จะไม่นั่งข้าวเนี่ยแดดส่องแล้วก็ทําไม่รู้ไม่ชี้อ่ะก็นั่งทำไม่รู้ไม่ชี้แป๊บเดียวก็ไปแล้วใจเราไม่ร้อนร้อนแต่ภายนอกแต่ที่จะทําไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยโอ้ตายเลยร้อนนอกร้อนนอกร้อนในเลยลุกไปกล่าวพระก็ไม่กล่าวมั้ง โอ้โหความร้อนมันโหความร้อนทําให้เราหูฉี่นะทําให้หูฉี่ทําให้ฉี่ทําให้หูฉี่ใจไม่สบายนะลืมหมดเลยนะลืมกราบพระไหว้พระไม่เนี่ยไหมให้ความร้อนเป็นเหตุเอาละนะธรรมะธรรมะทําให้สบายใจเห็นไหมความร้อนทําให้ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นสมาธินี่ทําให้สยบความร้อนลองคิดด้วยดี ไอ้ทำสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเกิดพลังสมาธิเนี่ยที่เรานอนมาพอมีสมาธิใจเย็นใจสบายใจเราร้อนมาก็หายไปมีเหตุมีผลอ๋อมีเกิดมีดับไอ้ที่ร้อนมันก็หายไปเลยแล้วความเย็นสยบความร้อนเพราะนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นลองนั่งดูก็ได้นะทําไม่รู้ไม่ใช่ปวดเมื่อยก็ทําไม่รู้ไม่ใช่อ่ะหายหายหายอ่ะปวดก็หายปวดก็หายทําหายเราก็ตายเอาท่องอย่างเงี้ยทำหายเราก็ตายนะโอ้ยสุด ไอ้ความตายตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหตายเราจะตายวิเนี่ยตายวิเนี่ยนึกถึงความตายปุ๊บหายไปเลยเนี่ยอ้าวถ้าปวดไม่หายเราก็ตายปวดไม่หายก็ตายเวทนาเนี่ยมันไม่ยึดแล้วรู้ไหมมันยึดที่เราจะตายจะเป็นจะตายใช่ไหมนี่เนี่ยอุบาย
โอ้เราจะตาย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 ปุ๊บนิดพอมันถึงเวทนาปุ๊บหายไปเลยหายได้ไงเนี่ยนั่นเนี่ยไอ้นี่เราไม่เรายังตายไม่ได้ยังไม่ตายแล้วก็ปวดอยู่นั่นน่ะก็ยังตายหนักไปเลยอ่ะนี่เพราะฉะนั้นเราตรงนี้เรามาค้นคว้าที่กายกับใจตรงนี้นะอันนี้วันนี้ที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมของธรรมพุทธเจ้านะ เป็นโอกาสที่ดีก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกนี้ห้าเก้าแล้วนะก็บอกไปนั่นแหละบอกว่าเพราะฉะนั้นปีเก่าปีใหม่มันอยู่ที่ใจเราแต่ว่าจะปีเก่าเนี่ยก็บอกกินเหล้าเมายาเนี่ยยังเคยไปกินนิมนต์เนี่ยเอาเก้าหน้าเก้าหลังเก้าองค์เก้าองค์เนี่ยบอกเอาเก้าองค์เก้าองค์เดี๋ยวไม่ทันมืดเลยกินเหล้าเลยเนี่ยนี่จะเก้าหน้าได้ไหมเนี่ยบางทีพระยังไม่ทันจะกลับไปเลยทะเลาะกันแล้วไม่ตกลงกันได้เรื่องทำบุญเนี่ยเป็นไง ไอ้คำว่าเก้าหน้าเนี่ยต้องเฉยๆว่าพระเก้าพระมาต้องเก้าหน้าเก้าหลังเก้าหน้าเก้าหน้าแต่การกระทําของเจ้าภาพมันเก้าหลังเราคิดได้ดีจากกี่องค์ก็แล้วแต่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมสามองค์สามรูปห้ารูปเจ็ดรูปแปดรูปไม่ได้แปดรูปไม่ได้เป็นงานสวดเก้ารูปอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่มีก็องค์เดียวองค์เดียวเหมาทั้งวัดเลยเนี่ย สบายองค์เดียวเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสิริมงคลมาเลยวันนี้เรามาสร้างฟังเทศฟังธรรมเป็นสิริมงคลใช่ไหมมาสวดมนต์เป็นมงคลกราบพระเป็นมงคลนั่งสมาธิเป็นมงคลตักบาตรทำบุญเป็นมงคลมาเลยมงคลอย่างยิ่งใหญ่มันอยู่ที่กายที่ใจเราเอาเราวันนี้ที่เราได้มาส่งท้ายปีเก่านะก็ฟังไว้นะเอาไปพุทธปฏิบัติว่าเราทําของเราเนี่ยให้ดีวันนี้ แล้วพรุ่งนี้จะดีถ้าวันนี้เราทําไม่ดีตรงที่สุดพรุ่งนี้ก็มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อวานว่าดีแล้ววันนี้ทําไม่ดีก็เมื่อวานเอาคํานี้ไปนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ดีก็วันที่ต่อมาทุกครั้งทุกครั้งเนี้ยเราจะไม่ผิดหวังนะวันนี้ที่ได้มาแสดงธรรมมาวันการพักผ่อนปีที่จะล่วงรับไปแล้วนะ ก็ยึดกันนะยึดกันสากลนะยึดกันว่าวันที่สามเดือนที่เก่าวันที่หนึ่งปีใหม่ก็กําลังจะผ่านพ้นไปนี่ก็ขอให้ทำชิดเราเนี้ยมันอยู่ที่ใจเราใหม่ตลอดเวลาทําใจให้ใหม่ตลอดจากบาปบุญกุศลก็ให้หมดไปเหลือแต่บุญกุศลนี่ใหม่อยู่ที่ใจเราเอาเราวันนี้ก็ขอการแสดงธรรมก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทั้งท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ในสิ่งต่างๆที่เราพึงปรารถนาพรนั้นประเสริฐของธรรมพุทธเจ้าก็โดยอายุวรรณะสุขภะละปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมาตรปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับ ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกวาวหังนิพานังโหนตุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทาน ขึ้นนำเพียงคุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายกับพระมารับของที่ธรรมาสด้วยไม่ว่าไง
ค่ะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านใดที่จะถวายสังฆทานในช่วงที่สองนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่าอย่าเพิ่งรีบกลับนะอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะยังไงก็อยู่ร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันนะฮะแล้วเราจะได้ทอดผ้าป่าชำระหนี้สงกันหลังจากการสวดข้ามปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่ในวัดสังฆทานได้เข้าร่วมในการสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้ด้วยนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็พวกเราก็อย่าลืมนะฮะพวกเราอย่าลืมหลังจากในช่วงเช้านี้เราก็มีกิจกรรมตามปกตินะคะว่าเที่ยงครึ่งก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดกลางวันนักบวชวันนี้มีจำนวนมากนะฮะก็ต้องขอความร่วมมือกับนักบวชที่นำเต็นท์มาเองนะคะนำเต็นท์มาเองเสือของเรานี่มีจำกัดจริงๆนะฮะเสือมีจำกัดจริงๆถ้าเผื่อว่าท่านเอาเต็นท์มาแล้วเอาเสือไปปูในเต็นท์ท่านเนี่ยเราจะไม่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้นะฮะเพราะนั้นเต็นท์หนึ่งเนี่ยถ้าอันนี้ขอให้รับทราบไว้เลยว่าถ้าท่านพักอยู่ในที่พักเนี่ยเรามีหมอนมีเสือให้ท่านแต่ถ้าท่านเอาเต็นท์มาเองท่านจะต้องเตรียมเสือเตรียมหมอนมาเองนะคะจะมาเอาในวัดไม่ได้เพราะมันไม่เพียงพอฮะยิ่งช่วงหน้าเทศกาลนี้ต้องเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เทศกาลเราก็ยังพอเพียงที่จะให้ท่านหยิบเสือไปได้เพราะว่าเสือเนี่ยบางท่านเสือใช้เสือตั้ง 3-4 ผืนคนเดียวนะฮะปูรองเต็นท์แล้วก็ปูในเต็นท์นะฮะปูหน้าเต็นท์เนี่ยใช้เสือไปถึงน้อย3ผืนละนะฮะแล้วบางคนเอาไปคลุมเต็นท์ด้วยถ้าเต็นท์บางนะฮะนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นใครที่เอาเสือไปตอนนี้ขอถอนคืนนะเพราะเราเอามาเดี๋ยวก็มีผู้เข้ามาร่วมสวดมนต์ข้ามปีนี้จำนวนเยอะมากๆนะแล้วก็คืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วค่ะอยู่ในเต็นท์ก็ไม่ต้องนอนนะเอาเต็นท์มากางไว้อย่างนั้นแหละใส่เสื้อผ้าไว้แต่ว่าเราจะต้องมาร่วมกิจกรรมด้านนอกนะฮะเราก็ต้องทนนิดนึงนะต้องไม่นอนนะคืนนี้พยายามที่จะไม่นอนนะคะต้องขอความร่วมมืออันนี้ต้องขอฝากบอกกล่าวต่อกันไปเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมวัดไม่มีเตรียมเสืออะไรไว้ให้เรามีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะถ้าทุกคนเอาไปใช้คนละ3ผืนแล้วเรามีแต่ผืนใหญ่นะฮะนี่มีแต่ผืนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เราจะต้องปูยาวแล้วท่านก็เอาไปปูรองของท่านคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ค่อยเหมาะนะคะอันนี้ก็ขอเรียนฝากกันจริงๆนะคะช่วยกันหน่อยสำหรับคนที่เอาเสือไปก็นำมาคืนให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะเดี๋ยวใครที่จะร่วมชำระหนี้สงในช่วงนี้ได้ก็ทยอยได้นะร่วมกันชำระหนี้สงแล้วก็คืนนี้นะฮะประมาณสัก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี้ก็คงจะเป็นการสวดมนต์บทพิเศษนะฮะเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นะฮะอย่างที่อาจารย์แป๊วพูดไปว่าหลวงพ่อสนองบอกว่าจริงๆแล้วปีใหม่ของคนไทยเรานั้นจะต้องรุ่งอรุณก็คือประมาณ4 นะฮะแต่ของฝรั่งเขาจะนับหลังจากเที่ยงคืนใช่ไหมนะฮะนี่เราก็อนุโลมกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปรอ4 ไม่มีคนอยู่นะอันนี้เราก็หลังจากที่สวดมนต์บทพิเศษไปแล้วประมาณเที่ยงเสร็จๆนะฮะเราก็จะทอดผ้าป่าเพื่อชำระหนี้สงกันแล้วก็ได้ขอขมาต่อครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าพวกเรากันเองที่ได้ก้าวล่วงกันนะคะอันนี้ก็อยู่ร่วมกันก่อนนะถือว่าปีนึงเราก็มีโอกาสได้ทำในส่วนที่เป็นของเราจริงๆสักวันนึงนะฮะเราก็เสียสละสำหรับตัวเราอันนี้ทำเนี่ยไม่มีใครได้นะตัวเราได้นะเราได้กับตัวเราเองเพราะนั้นเนี่ยตลอด1ปีนะบางคนก็ทำงานมาตลอดชีวิตเราทำงานมาก็เพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัททางร้านอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของเราจริงๆเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเราลองมาคิดไต่ตรองให้ดีๆนะคะนะการที่เราได้มาที่วัดได้มานั่งฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อันนี้แหละคือส่วนของเราจริงๆนะคะและสิ่งที่เตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องของเงินทองมีเกิดขึ้นแล้วนะฮะเราจับได้นะเป็นนักบวชมาบวชอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ขโมยเงินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายรปภ.ถ้ามีรูปของคนที่ขโมยเงินเพื่อนขอให้เอารูปมาไว้ที่ฝ่ายรับสมัครบวชเราจะไม่รับสมัครคนประเภทนี้เข้ามานะฮะเพราะนั้นเนี่ยมีเกิดขึ้นแล้วนะเพราะนั้นเงินต้องติดตัวสำหรับนักบวชทุกคนอย่าไว้ใจใครป้าแป๋วพูดเสมอว่าชุดขาวไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าใจจะขาวเหมือนชุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันแฝงเข้ามานะแฝงเข้ามาได้เยอะแล้วก็บอกแล้วว่าปีนี้อย่าพึ่งอย่าทำเลยนะฮะใครที่เคยขโมยเข้ามาขโมยในวัดเนี่ยเลิกซะนะฮะเนี่ยให้โอกาสกับตัวท่านเองเกิดชาติใดพบใดจะได้ไม่ต้องเป็นคนยากคนจนอย่างนี้นะฮะต้องมาขโมยเข้ากินเนี่ย
พราะฉะนั้นระวังนะนักบวชนะเงินทองอย่าเอามาให้เขาเห็นรีบมาทำบุญซะก่อนนะฮะอันนี้ต้องฝากด้วยนะนี่เกิดขึ้นแล้วนะขโมยไปแล้วเขาจับได้ด้วยนะเห็นไหมต้องติดคุกติดตารางเห็นไหมอยู่ในชุดขาวนี่มันน่าเกลียดแค่ไหนล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะของเราเองไว้ใจใครไม่ได้หรอกค่ะในวัดนี้นะเราต้องดูแลของเราเองนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ท่านจะได้บังสกุลแล้วก็รับพรกันอย่าลืมนะคะเที่ยงครึ่งเชิญร่วมทำวัดกลางวันกับนักบวชของเราแล้วก็สี่โมงเย็นเดินจงกรมนะคะแล้วก็ทุ่มหนึ่งเราก็สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เป็นกิจกรรมไปเรื่อยๆค่ะครับต่อไปยังมีอยู่นะครับเชิญครับเชิญเลยครับเกณฑ์ได้เลยสาธุครับต่อไปครูอาจารย์ก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับเอาแบบบังสุกุลใส่ได้เลยครับได้เลยในช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไปละงานแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาฮาปุราปุริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปฏิทานที่ทานอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมววัสมีจันตวนจงทำเล็ดโดยฉับรันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำรีทั้งปวงยงเต็มที่จันโทบันลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอาตาลาธาสุขิตานท่านทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยิยาติพิธพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เดินปวารณาสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภัยปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคุกเข่าทิมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน Svākātu Pākāvātā Thammu Prātāmi Prapākjāv Trātvai Dīlēv Thammang Namasāmi Pācāv Namasakān Prātham Supatipanno Pākāvātō sāvākā saṅkho prāsāṅsāvok prapākjāv pātībāt dīlēv saṅkhaṁ namāmik kāpācāv nōp nōm prāsāṅ มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเชิญกราบรับองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ